เอาละครับก็สวัสดีทุกท่านกันด้วยนะฮะและนี่คือ6 to 4 Movie Fanpage ครับแล้ววันนี้เนี่ยเราจะมา reaction แล้วก็คุยตัวอย่างเรื่อง The Whale นะฮะเป็นหนังเรื่องล่าสุดจาก A24 นะครับผลงานการแสดงเรื่องล่าสุดของBrendan Fraser นะครับซึ่งคนนี้เนี่ยเขาเป็นดาราในดวงใจผมตอนเด็กเลยนะคือผมติดตามผลงานเขาตั้งแต่แบบ The Mummy ฮะ The Mummy เนี่ยนับว่าเป็นหนึ่งในความทรงจำใบเด็กผมเลยก็ว่าได้ครับชอบมากเลยครับตอนนั้นอะดูแบบวนเป็น10รอบเลยและอีกเรื่องที่ชอบเลยเนี่ยคือเรื่อง The Journey to the Center of the Earth ครับที่แบบดิ่งทะลุสะดือโลกที่เขาแบบเดินทางไปใจกลางโลกก็ไปเจอแบบไดโนเสาร์ไปเจอสัตว์ประหลาดพืชกายพันธุ์อะไรอย่างงี้นะฮะซึ่งนี่ก็เป็นผลงานเรื่องล่าสุดนะครับและ A24 ด้วยซึ่งบอกเลยว่าค่ายเนี่ยผมไฮป์มากนะครับคือหนังของ A24 หลายๆเรื่องเนี่ยมันเป็นหนังในดวงใจผมเลยครับอย่างแบบ The Lobster Everything Everywhere All at Once อะไรพวกนี้นะฮะโอเคพูดไปเยอะแล้วก็ก่อนจะดูตัวอย่างเนี่ยถ้าใครดูใน TikTok หรือว่า YouTube ก็ตามฝากกดติดตามด้วยนะฮะแล้วก็ดู YouTube เดี๋ยวฝากกดกระดิ่งกดไลค์ด้วยนะครับทุกคนแล้วก็ถ้าชอบมากๆก็กดแชร์ด้วยก็ได้ครับโอเคมาเริ่มกันเลยครับสำหรับ The Whale มาBrendan Fraser ซาเดียซิงเป็นบรรยากาศบ้านนะคงชัวร์ให้เป็นคนฮ่องกงหรือจีนนี่แหละโอ้ลูกเขาPeople are incapable of not caring. People are amazing. น่าดูน่าดูมากน่าดูมากถ้าใครไม่เก็ตว่าทำไมผมถึงตบมือเนี่ยผมแบบผมชอบความติดของ A24 มากเลยเว้ยทุกคนคือหนังเรื่องนี้เนี่ยเท่าที่ดูจากตัวอย่างสั้นๆ1นาที3วิเนี่ยมันคือหนังดราม่านะครับที่น่าจะพูดถึงเรื่องราวชีวิตของพระเอกอย่าง Brendan Fraser นะฮะที่ถ้าดูจากในเรื่องเนี่ยเขาน่าจะป่วยเป็นโรคอะไรสักอย่างครับอย่างแรกคือไซส์ของเขาครับซึ่งตอนเนี้ยเขาอ้วนประมาณนี้แหละเพราะว่าเขาเป็นโรคชนิดนึงนะฮะอีกอย่างก็คือมันจะมีช็อตที่เขาแบบใส่สายยางที่จมูกอ่ะเขาอาจจะเป็นโรคบางอย่างแล้วก็มันอาจจะพูดถึงคนรอบข้างครอบครัวการฮีลลิ่งเพราะว่ามันมีพูดถึงเรื่องแบบความแคริ่งที่เขาได้รับอะความใส่ใจที่เขาได้รับแล้วก็ผมว่าช็อตสุดท้ายเนี่ยที่พูดว่าแบบ people is amazing อ่ะแม่งคือแบบเพราะมันจะมีเรื่องราวที่แบบ impact มากๆในหนังเรื่องนี้กับประโยคนี้นะฮะมันจะพาเราไปเรือแบบผู้คนหรือว่าอาจจะเป็นแบบผู้คนที่มาเจอกับพระเอกก็ต้องรอดูต่อไปครับสำหรับ The Whale น่าดูมากครับไม่รู้ว่าค่ายไหนจะซื้อให้ฉายบ้านเรานะแต่คือแบบ A24 อ่ะทุกเรื่องผมดูทุกเรื่องนะแล้วผมแบบชอบมากตอนนี้เหลือ X กับ Pearl ครับผมยังไม่ดูเลยยังไม่มีเวลาไปหาดูครับแต่ The Whale เนี่ยถ้ามีคนซื้อมาฉายนะเดวันก็ประมาณนี้นะครับสำหรับ reaction คุยตัวอย่าง The Whale หนังเรื่องล่าสุดจาก A24 ครับก็ถ้าใครอยากให้ผมพูดถึงเรื่องอะไรแอคเรื่องอะไรก็คอมเมนต์บอกได้ฮะบางทีเราก็คิดไม่ออกเหมือนกันนะครับแล้ววันนี้เนี่ยก็ต้องขอลาไปก่อนครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์ Subscribe กดแชร์ด้วยนะฮะบายครับเวลาที่เธออยู่คนเดียว